ถ้าพาคุณผู้ชมไปดูที่เวียดนามกันหน่อยค่ะเขาก็เป็นผู้ส่งออกข้าวนะคะยักษ์ใหญ่ของโลกใบนี้อ่ะตามไทยนะตามอินเดียแต่เวียดนามก็ส่งออกไม่น้อยล่าสุดเขาบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะลดพื้นที่ปลูกข้าวนะถ้าราคามันไม่ดีรอดูกันหน่อยนะคะนายเลมิงฮวงค่ะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทพัฒนาในแถลงการนะคะว่าเขากำลังพิจารณาจะปรับลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวหากราคาเนี่ยยังปรับลงต่อเนื่องต้องการเปลี่ยนไปปลูกพืชอย่างอื่นที่มันทำกำไรมีราคามากกว่านี้คุณฮวงเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดนะคะว่าจะปรับลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสื่อเนี่ยเขาก็ไปตามหาข้อมูลก็ไปอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรเมื่อต้นปีค่ะที่ระบุว่าอาจจะมีการลดพื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยลงร้อยละ 5.4ก็จะเหลือประมาณ 21.8 ล้านไร่ภายในปี 2573 ปัจจุบันราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามเนี่ยลดลงนะคะอยู่ที่ตันละ390ดอลลาร์ถือว่าเป็นราคาที่ต่ำสุดนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วเพราะว่าความต้องการบริโภคเนี่ยมันชะลอตัวลงนอกจากนี้เนี่ยเกษตรกรชาวเวียดนามกำลังเจอกับความท้าทายอย่างใหญ่หลวงค่ะในการขายผลผลิตข้าวที่เขาเก็บเกี่ยวใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางการก็ต้องออกมาตรการจำกัดพื้นที่ล็อกดาวน์นะคะพ่อค้าก็เลยไม่สามารถเดินทางไปซื้อข้าวจากเกษตรกรได้แปลว่าผลผลิตมาแล้วใครจะมาซื้อล่ะทางการเวียดนามก็บอกว่าการซื้อข้าวของพ่อค้าจากการเก็บเกี่ยวช่วงฤดูร้อนแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยนะคะที่กำลังดำเนินอยู่ในจังหวัดอันซางบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงลดลงถึงครึ่งนึงค่ะเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเวียดนามเนี่ยเขาเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่สุดอันดับ3ของโลกนะคะรองจากอินเดียแล้วก็ไทยซึ่งผู้ค้าเวียดนามก็บอกว่าการส่งออกที่ชะลอตัวลงส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดมาจากการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างกันด้วยข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรเวียดนามก็พบว่าการส่งออกข้าวนะฮะจากเวียดนามช่วง7เดือนแรกของปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 3.5 ล้านตันลดลงไปค่ะร้อยละ 12.7 นะคะเมื่อเทียบจากปีที่แล้วนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ